สวัสดีจ้ามาอีกรอบจ้าจัดเสร็จแล้วจัดห้องน้ำเสร็จแล้วนี่จ้าต้องปูผ้าแบบนี้เนาะเพราะว่าอยู่เมืองหนาวจ้าเวลาถอดรองเท้าที่เราใส่เดินในบ้านจ้าเวลาเราเข้าห้องน้ำเราต้องถอดอาบน้ำมาเนาะเราต้องมายืนตรงนี้จะยืนเช็ดตัวได้ผมแปรงฟันแล้วจ้ะเนาะจะได้ไม่เย็นจ้ะแล้วก็ยังไม่เต็มจ้ะเหลือเอาไปทิ้งแล้วก็ไม่กล้าวางค่ะจะทำคลิปมันมียี่ห้อติดนะจ้ะเราเป็นอะไรไม่รู้มันติดตัวเอสเหลืองฉันคลิปที่ฉันรีวิวผลไม้กับของที่ฉันไปซื้อมาจากตลาดเนาะเขาให้เป็นสีเหลืองจ้ะเอสเหลืองติดเหลือง YouTube เนาะจ้ะก็เลยวางไม่ให้เห็นยี่ห้อแบบยังไม่เอามาวางนะ เดี๋ยวเห็นยี่ห้อ เนาะก็มีห้องน้ำข้างบนด้วยจ้ะห้องนึงก็เลยของก็เลยไม่หลายเนาะห้องน้ำมีข้างบนแล้วก็มีห้องนี้ห้องที่ไว้ของที่ของใช้ของสอยเนาะนอกจากเพราะว่าเราใช้ทั้งสองห้องแต่ห้องอื่นก็คือเป็นแค่ห้องส้วมเฉยๆเนาะไม่มีพวกของตกแต่งอะไรไม่มีของใช้จ้ะแต่บ้านฉันจะไม่แต่งไม่อะไรเลยเพราะว่ามีลูกเนาะลูกถึงจะใหญ่แล้วก็ยังไม่ปลอดภัยจ้ะก็เลยไม่แต่งอะไรเนาะแต่งไม่ได้จ้ะยังมีขวดน้ำยาล้างมือนี่ทะเลาะเอาเปรียบแก้วมาว่างนี่ไม่เหลือจะแตกเคยซื้อมาแล้วแล้วมันแตกเนาะจ้ะนี่ก็ตุ๊กตาเนาะเราก็วางตุ๊กตาอะไรก็ได้จะวางกระต่ายเนาะน่ารักฮะอันนี้ก็นาฬิกาทรายโอลิเวอร์เวลาเขาแปรงฟันเขาก็ตั้งอย่างงี้จ้ะเอาติดกระฝาก็ได้เนาะติดกระฝาก็ตั้งเนาะจ้ะพาแล้วก็เฟ้นจ้ะนี่เนาะห้องน้ำไอ้บ้านมันแคบเนาะห้องน้ำมันแคบเลยต้องไทยร่วงตั้งจะไทยร่วงนอนมันเห็นนิดเดียวเนาะเวลาพี่น้องดูพี่น้องก็เปลี่ยนเป็นจอตั้งด้วยจ้ะก็ในตู้เนาะจ้ะเนาะฉันบอกเลยว่าฉันมี2ห้องน้ำข้างบนด้วยก็เลยมันไม่หลายเนาะของใช้ฉันก่อนจ้ะโชยหอยอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เหลืองอีกเลยครีมเซเว่นก็ยังไม่ทิ้งจ้ะเนาะเพราะว่าฉันไปซื้อครีมมาจากไทยขวดละ1,000 กว่าบาทเนี่ยครีมทาฝ่าเนาะเขาบอกว่า2 อาทิตย์14 วันก็หายแต่ว่าหน้าฉันไม่หายสูบครีมเซเว่นไม่ได้ฉันก็เลยว่าเดี๋ยวลองใช้มันหมดขวดนี่เพราะว่าไม่แพ้จ้ะใช่ไม่แพ้แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ให้หมดขวดแล้วค่อยเปลี่ยนใช้ของเซเว่นเนาะนี่2ขวดนี่ก็ดีจ้ะเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งแล้วก็มาอยู่เมืองนอกกับบ้านเรานี่มันก็คนละแบบกันเนาะมาอยู่เมืองนอกเราก็ต้องใช้แบบมันซะหน่อยเพราะฉันเป็นคนผิวแห้งเนาะมันใส่ผมน้ำหอมฉันก็ไปซื้อไว้หลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวมดค่อยซื้อใหม่มดค่อยซื้อใหม่ป่ะเนาะนักก็ครีมเรียกอะไรเกลียวใส่ผมลูกเนาะเนาะของใช้ฉันเนาะโอ้เห็นยี่ห้อเลยพี่น้องเขาจะให้เหลืองเลยนี่ก็แป้งฉันเนาะนานๆใช้ไม่ได้ใช้ประจำหรอกพี่น้องเนาะลิปสติกซื้อมาจากเซเว่นก็มีจ้ะเนาะก็มีทั้งยี่ห้อทั้งไม่ยี่ห้อนั่นแหละจ้ะเนาะของใช้ฉันจ้ะข้างบนก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะข้างบนก็ตู้ขนาดนี้แหละจ้ะเนาะจ้ะหน้าต่างก็เหมือนเดิมจ้ะคนสวยตุ๊กตา
ตุ๊กตาคนสวยแล้วก็วีวีผมโอ้ยฟ้ามืดพี่น้องข้างนอกเนาะดูฝนจะตกนี่ฟ้าต้นค่ำน่ากลัวทุกวันเนาะมุมนี่ก็วางนิดๆหน่อยๆจ้ะเนาะเราเอามาวางแต่ของที่เราจะใช้จ้ะของที่เราไม่ใช่ที่หรือว่าของที่ซื้อมาไว้แล้วก็มีอีกตู้หนึ่งไว้เนาะไม่เอามาไว้ในห้องน้ำหมดจ้ะก็พาเช็ดมือลูกเฟ้นตรงนี้เนาะครีมทามือครีมใช่เยอะแยะพี่น้องครีมน่ะหมอให้มาหมอผิวหนังหมอผิวหนังเป็นเพื่อนสนิทกับโอลี่ของใช้ฉันไอ้พวกย่างมัดผมพวกตองหงตองหูสอยคอเนาะแล้วก็ว่างอยู่จ้ะไม่ว่างอะไรเนาะเดี๋ยวติดเหลืองอีห่อทั้งนั้นเลยของในห้องน้ำนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นของใช้เราเนาะจ้ะตุ๊กตาก็ให้ดูแหละเนาะตอนที่โชว์ตอนที่พารีวิวห้องน้ำเนาะตุ๊กตาใส่กระดาษกระดาษเช็ดก้นจะไว้เนาะใส่กระดาษเช็ดก้นไว้สำรองจ้ะเวลาอันนี้หมดเนาะแล้วก็มีใช่ไง ไม่ใช่ว่านั่งอยู่กระดาษฟุตเพราะว่าฝรั่งไม่มีก็คิดตูดเนาะน้ำคิดตูดจ้ะแล้วก็นาฬิกาไปดูความชื้นเนาะก็มีนาฬิกาดูเวลาด้วยพี่น้องตั้งอยู่ตรงนี้ที่นี่ฉันเอาไปเช็ดฝุ่นยังไม่มาวางเนาะจ้ะนี่เลยจ้ะห้องน้ำคนจนเนาะไทยร่วงยาวนี่ก็ดีนะเนาะเห็นชัดเนาะจ้ะมันไม่มีอ่างไม่มีอะไรเหมือนห้องน้ำคนรวยเนาะจ้ะเนาะคนรวยเขาจะมีอ่างนอนห้องใหญ่ๆเนาะลงไปอาบไปนอนในอ่างเราไม่มีจ้ะเราอาบแล้วๆเลยข้างบนก็มีจ้ะอ่างแต่ว่าห้องมันก็หน่อยมันนี่เหมือนเป็นแบบนี้แหละห้องหน่อยแบบนี้แหละห้องข้างบนเนาะแต่ว่าข้างบนมีอ่างอาบน้ำจ้ะเพราะว่าเวลาไม่สบายเนาะเราก็ไปลงนั่งในอ่างลงนอนในอ่างนั่นเนาะเอาน้ำร้อนน้ำอุ่นใส่แล้วก็ใส่ยาเนาะแล้วก็ลงไปนอนแช่ให้เหงื่อออกแล้วก็จะได้หายไข้เนาะจ้ะเวลาลุงแกไปเล่นกีฬามาแกเจ็บแขนเจ็บขาแกก็ไปนอนอ่างจ้ะเอาน้ำยาลดความเจ็บความปวดอะไรแกก็ใส่แล้วแกก็นอนฉันไม่ค่อยเข่าหรอกฉันนานๆฉันไปนอนอ่างนานๆแบบฉันเป็นไทยจริงๆฉันถึงจะไปนอนเนาะฉันไม่ค่อยเข่าห้องน้ำข้างบนของชายข้างบนก็ของฉันส่วนมากจะมีหน่อยข้างบนส่วนมากข้างบนจะเป็นของลุงหลายเนาะลุงใช่มากข้างบนเพราะลุงก้นนวดลุงทาครีมทาอะไรอยู่นั่นหมดข้างบนเนาะข้างล่างถึงไม่มีครีมลุงไม่มีครีมทาหน้าเนาะครีมทาหน้าครีมทาหน้าลุงจะอยู่ข้างบนหมดจ้ะจ้ะโอเคจ้ะเนาะพามาดูห้องน้ำรีวิวห้องน้ำให้ดูแล้วจ้ะโอเคขอบคุณมากๆจ้ะพี่น้องที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์จ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า